าวดูนะทุกคนซอนุชทนไม่ไหวเมื่อเห็นรูปนี้ของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงจนได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะครับล่าสุดทุกคนสืบเนื่องมาจากทางด้านพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำนะครับได้มีการโพสต์รูปนี้เลยครับเป็นรูปของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงนะครับพร้อมเขียนแคปชั่นครับทุกคนเอาไว้เนี่ยบอกว่าเหมือนลำแพนมากๆนะครับจนซอนุชครับทุกคนทนไม่ไหวครับได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยเขียนข้อความเอาไว้นะครับทุกคนบอกว่าคนสวยของแม่นั่นเองครับน่ารักแบบสุดๆครับทุกคนอย่างที่บอกว่าครอบครัวนี้ครับทุกคนเป็นครอบครัวที่น่าคล้ายกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นซอนุชอุ๋งอิ๋งครับแล้วก็ทางด้านน้องลำแพนลำเพลินแล้วก็บอสโจครับรวมๆกันแล้วครับทุกคนหน้าตาคล้ายกันมากเลยนะยิ่งมีรูปนึงนะครับที่พ่อโจนะครับแล้วก็แม่นุชอุ๋งอิ๋งเนี่ยถ่ายด้วยกันครับทุกคนมีความแบบหน้าคล้ายกันมากๆเลยทีเดียวนะครับซอนุชทนไม่ไหวครับได้ไปแสดงความคิดเห็นครับทุกคนในช่องพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำครับหลังจากที่พี่นิกกี้เนี่ยได้โพสต์รูปนี้เลยครับอุ๋งอิ๋งก็มาในชุดวันนี้สีเหลืองนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้มาในเสื้อผ้าหน้าผมแบบเรียบร้อยแบบสุดๆครับอย่างที่บอกว่าน้องเป็นคนที่แต่งตัวเนี่ยมีกาลเทศะนะสำหรับอุ๋งอิ๋งครับทุกคนรู้ว่างานนี้ควรแต่งตัวยังไงรู้ว่าควรแต่งหน้ายังไงวันนี้ครับต้องขอบคุณน้องคอสตูมอย่างพี่แองจี้ด้วยกันแล้วกันนะครับพี่หมอนอิงที่ช่วยดูแลนะครับในเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมของน้องด้วยกันแล้วกันนะครับและวันนี้ครับทุกคนยอดกฐินครับทุกคนของวัดหลวงปู่เสือนะวันนี้นะครับวัดป่าแสงธรรมโคราชครับยอดรวมเนี่ยอยู่ที่1ล้านนะครับ318,335บาทนั่นเองครับทุกคนเป็นยอดกฐินนะครับซึ่งอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นนะครับทุกคนกับยอดกฐินนะครับที่บ้านของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครับทุกคนยอดกฐินบ้านน้องครับทุกคนอยู่ที่1,500,000นะครับ 78,325ซึ่งมีเลข35ในช่วงท้ายๆด้วยกันนะครับหลายคนก็เข้าไปโฟกัสว่าเอ๊ะทำไมเลข35เนี่ยช่วงนี้คือมาบ่อยจังเลยครับทุกคนรวมถึงวันนี้ครับทุกคนอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องนะครับได้ขึ้นไปร้องเพลงบนรถแห่ด้วยซึ่งมีเลขทะเบียนเนี่ย835084นะครับทุกคนนะอันนี้ที่เขาถ่ายมาเนาะ084หรือ094มั้ยครับทุกคนนี่ก็คือเป็นเลขทะเบียนรถที่น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงได้ขึ้นอุ้มอิ่มเนี่ยคิดว่าทะเบียนรถนี่แหละจะมาทุกคนพ่อแม่ๆนะครับเดี๋ยวซูมก่อนนะครับ835084นะทะเบียนรถนะครับทุกคนของชอช้างมิวสิกวันนี้นะครับทุกคนที่ได้มาแสดงนะครับอยู่ในงานหลวงปู่เสือนเองครับทุกคนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยบอสจยมนินก็ได้ออกมาโพสต์นะครับเกี่ยวกับงานกฐินของหลวงปู่เสือนะครับบอกว่ายอดกฐินนะครับวัดป่าแสงธรรมโคราชนะครับหลวงปู่เสือเนี่ยนะทุกคนรวมเนี่ย1ล้านนะครับ 318,335 บาทโอ้โหทุกคนเนาะยอดแบบสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ร่วมพิธีตั้งแต่แรกจนจบกันเลยทีเดียวลูกสาวสู้มากนะครับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนาะเป็นคนที่แบตเต็มตลอดนะครับไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยเป็นคนที่สู้กับทุกงานจริงๆครับทุกคนน้องก็เป็นไอดอลเนาะของใครหลายๆคนจริงๆครับอย่างที่บอกว่าทำงานตลอดเวลานะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้ถือว่าเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนที่แบบเอเนอร์จีสูงมากๆคือพ่อโจกับอุ๋งอิงเนี่ย DNA เขาเหมือนส่งมอบ DNA ให้กันนะเอาจริงนะเมื่อก่อนคืออุ๋งอิงเนาะน้องยังเป็นเด็กมากๆยังนอนใต้ท้องรถอะไรต่างๆเมื่อก่อนน้องจะนอนบ่อยมากเพราะว่าเหนื่อยเนาะทุกคนแล้วก็เหมือนกับนอนใต้ท้องรถอะอุ๋งอิงงานน่าสงสารมากตอนนั้นครับทุกคนแล้วก็เวลาที่บอกเลขถูกเนี่ยเวลาพ่อการชัยวิ่งมาเนี่ยน้องก็จะทำหน้าแบบงงๆนะครับทุกคนน่ารักนี่คือความซื่อๆบ้านๆของน้องเนาะก็เลยมัดใจพ่อแม่ FC แฟนคลับได้อย่างเต็มๆกันเลยทีเดียวครับทุกคนสำหรับอุ๋งอิ๋งนะก็ถือว่าน่ารักแบบสุดๆนะครับวันนี้ไม่แปลกใจว่าทำไมพ่อโจแล้วก็ซอนุเนี่ยถึงหลงรักน้องขนาดนี้นะครับเพราะว่าน้องเป็นคนที่เป็นคนที่น่ารักนะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนที่
มองโลกในแง่ดีตลอดสำหรับอุ๋งอิ๋งนะเป็นคนที่ไม่คิดร้ายกับใครนะครับหลายคนบอกว่าที่จ้างอุ๋งอิ๋งเนี่ยเพราะว่าน้องเป็นคนชอบทำบุญนี่แหละอย่างวันนี้ครับทุกคนเด็กที่แบบอายุเท่านี้แล้วมีเขาเรียกว่าอะไรมีความสามารถในการแบบนั่งทำบุญได้แบบอย่างยาวนานอะนะทุกคนคือหายากมากแล้วนะเด็กทุกวันนี้ที่จะแบบเข้าวัดเข้าวานะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพงานบุญกฐินวันนี้วันนี้อุ๋งอิ๋งก็คือเป็นในฐานะเป็นเจ้าภาพด้วยนะวันนี้เราเห็นน้องนะถือเขาเรียกว่าอะไรผ้าไตรหรือว่าผ้าในการแบบว่าร่วมงานกฐินด้วยวันนี้ครับทุกคนเนาะสุดยอดมากๆเลยครับวันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับทุกคนสมแล้วเนาะที่ทางด้านซอนุชเนี่ยตั้งฉายาให้กับน้องว่าลูกสาวพันล้านนะครับทุกคนเนาะอันนี้ก็คือแบบเราเห็นแล้วว่านะซอนุชกับอุ๋งอิ๋งอ่ะเขามีบุญร่วมกันจริงๆพ่อโจอย่างเงี้ยครับทุกคนเนาะเขามีบุญแบบร่วมกันมาแหละคงทำบุญร่วมกันมาแหละในชาติปางก่อนจนทุกวันนี้ก็กลายมาเป็นพ่อแม่ลูกกันอีกนะทุกคนอย่างที่บอกว่าพ่อโจเหมือนกับไปฝากท้องเนาะไว้กับแม่หน่อยใช่ไหมครับทุกคนพ่อโจก็พูดเอาไว้แบบนั้นนะครับเนาะก็เป็นสตอรี่เรื่องราวที่น่ารักน่ารักวันนี้ก็เอามาฝากทุกคนนะครับที่ซอนุชได้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันนะครับทุกคนในช่องของพี่นิกกี้ทีมงานขอบตาดำนะพี่นิกกี้ได้มีการโพสต์รูปนี้ออกมาก็คือทำเอาซอนุชหรือว่าแม่นุชของเรานี่คือทนไม่ไหวเลยทีเดียวครับต้องเข้าไปคอมเมนต์แบบเร่งด่วนนะครับน่ารักมากๆซอนุชก็น่ารักก็จะโพสต์เกี่ยวกับลูกสาวบ่อยๆนะเขาก็ไม่ลืมอย่างพี่ลำเพลินลำแพนเนี่ยเวลาที่เขาเจอพี่อุ๋งอิ๋งเนี่ยเขาก็จะไม่ลืมนะที่จะแบบพูดถึงแล้วก็เขาคิดว่าเป็นพี่สาวของเขาจริงๆนะทุกคนเป็นพี่สาวคนโตแล้วกันเนาะทุกคนสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้ร่วมหมดไม่ว่าจะเป็นพ่อเอกแม่หน่อยนะครับทุกคนน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงแล้วก็หลายๆคนนะครับที่เข้าไปร่วมนะวันนี้เสียนนท์แม่บีที่เป็นประธานในพิธีพ่อโจอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ถือว่าปังแบบสุดๆนะครับวันนี้หลวงปู่เสือนะครับวันนี้ก็น้องก็ได้มีการขึ้นไปร้องเพลงบนรถแห่ชอช้างมิวสิกด้วยวันนี้ก็เชื่อว่าโอ้โหรถแห่ชอช้างมิวสิกเตรียมงานเข้าแบบรัวๆเลยนะอย่างที่บอกว่าน้องไปขึ้นรถแห่คันไหนเนี่ยแฟนๆก็แห่ตามไปชมนะครับทุกคนแล้วก็ตามไปซัพพอร์ตด้วยนะระบบอุ๋งอิ๋งก็คือสุดยอดมากๆเนาะอย่างวิมได้มีการนำเสนอข่าวการเล่นพินนะครับเอิ้นฮักนางเอกน้อยไปก็คือแบบโอ้โหแฟนๆก็คือเข้ามาชมเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เพลงของน้องตอนนี้คือรันทุกวงการจริงๆนะครับสำหรับอุ๋งอิ๋งเพชรบานแพงนะครับสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกันแล้วกันนะครับสำหรับข่าวนี้พ่อๆแม่ๆ FC แฟนคลับมีความคิดเห็นว่ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ตอนนี้ยอด Subscribe นะครับของวิมข่าวกระแสก็ใกล้จะ200,000ผู้ติดตามแล้วก็ฝากพ่อๆแม่ๆนะครับช่วยดันให้ถึง200,000เร็วๆด้วยวันนี้ขอบคุณพ่อท็อปมากๆนะครับที่ช่วยที่วันนี้เลี้ยงกาแฟอุ้มอิ่มเจ๋หวีแล้วก็น้องออฟนะครับก็ขอบคุณพ่อท็อปจริงๆนะครับเนาะขอบคุณมากมายสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ